ด็กหญิงวัย14ปีป่วยเป็นเบาหวานนักโภชนาการตะลึงเมื่อรู้เมนูอาหาร3มื้อที่กินทุกวันแม่ได้แต่ร้องไห้อย่างขมขื่นเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่นักโภชนาการเกามินมินเล่าถึงเคสที่พบจากคลินิกโภชนาการเมตาบอลิซึมในรายการด็อกสเตอร์อาฮอตว่าเด็กหญิงวัย14ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2และต้องเริ่มกินยาทำให้ผู้เป็นแม่ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาครับและโทษตัวเองว่าฉันทำลายชีวิตลูกหรือเปล่าเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับหลังจากที่เกามินมินได้ซักถามประวัติก็ได้รู้ว่าเด็กสาวชอบกินขนมปังปิ้งกับแยมและนมข้นหวานผู้เป็นแม่ยังชอบซื้อเค้กและโดรายากิเป็นของว่างให้ลูกสาวกินหลังเลิกเรียนทุกวันอีกด้วยและเมื่อผู้เป็นพ่อกลับถึงบ้านหลังเลิกงานทั้งครอบครัวก็จะออกไปกินอาหารด้วยกันอีกหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ก็โทรหาครูประจำชั้นเพื่อแจ้งว่ากำลังจะพาลูกไปหาหมอเธอจึงได้รู้ว่าลูกสาวมันได้สั่งอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่โรงเรียนแต่บางครั้งก็ไปซื้อขนมปังที่ร้านค้าสวัสดิการจะซื้อเพิ่มอีกชิ้นเพื่อกินเป็นของว่างยามบ่ายเมื่อหิวด้วยเมื่อกามิมินได้ยินสิ่งนี้เธอก็ตระหนักนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวค่อนข้างร้ายแรงแม้ว่าพ่อแม่ของเด็กหญิงจะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่ปู่ย่าตายายของเด็กหญิงก็เป็นเท่ากับว่าเด็กหญิงจึงมีประวัติเป็นโรคเบาหวานทางพันธุกรรมควบคู่กับนิสัยการกินของเจ้าตัวด้วยเธอจึงได้รับน้ำตาลทรายขาวตลอดทั้งวันในปริมาณที่มากเกินไปจึงทำให้เธอเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยครับในเรื่องนี้เกามินมินแนะนำว่าเด็กๆควรกินของว่างเบาๆและน้ำตาลต่ำเช่นเฉาก๊วยโยเกิร์ตพุดดิ้งเต้าหู้เกาลัดขนมปังฝรั่งเศสและถั่วเป็นต้นเมื่อพิจารณาจากการบริโภคปกติของเด็กหญิงที่ 1,500 แคลอรีปริมาณน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะคิดเป็น150แคลอรีเท่านั้นหรือเท่ากับน้ำตาล 4-8 ก้อนแม้แต่น้ำผักและผลไม้ปั่นที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพก็ยังมีน้ำตาลถึง6ก้อนดังนั้นจึงง่ายต่อการบริโภคมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของเด็กจนส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก sanuk.com ขอบคุณครับ